วัสดีค่ะที่สุพรรณทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะหลังจากที่หั่นหมึกให้ดูแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือจะสาธิตวิธีการลวกนะคะทีนะก็คือต้มน้ำให้เดือดพล่านเลยนะคะในหม้อของเขานี่มีประกอบไปด้วยอะไรคะจะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้หมึกของเขานี่เซตตัวได้ง่ายแล้วก็แข็งแล้วก็มีความเด้งในตัวเขาเองนะคะบางคนบอกว่าลวกแป๊บเดียวไม่ใช่นะคะเราจะต้องเลือกลวกให้เนื้อเขาเนี่ยเซตตัวเข้าไปเยอะเลยนะคะขอบอกนะรอเลยนะคะก็คือหลังเสร็จก็คือเราก็เตรียมนะคะสิ่งที่เตรียมก็คือเตรียมน้ำเย็นนะคะน้ำแข็งนะคะไปน็อกหมึกเขานะคะห้องคาราโอเกะก็ใช้ด้วยนะคะไปสนใจเลยนะคะนะคะต้องใช้เวลานานนานมากเลยเราก็ค่อยๆดูว่าหมึกเขาจะเซตตัวไปยังไงนะคะเพื่อเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยดูช่วงนี้แม่จะขอไปเอาน้ำแข็งเพื่อนมาติดต่อเนาะนะคะน้ำแข็งในการน็อกนะคะเพื่อที่จะให้หมึกเขาเนี่ยเซตตัวนะคะแล้วก็กรอบมีความกรอบความเด้งเข้ามาเลยนะคะใส่ยังไม่พอนะคะต้องเข้าไปอีกต่อเนื่องเลยนะคะเข้าไปต่อเนื่องเลยไม่สุดยังไม่ได้ที่เลยนะคะใช้เวลานานหน่อยนะเพราะว่าหมึกเยอะเลยนะคะวันนี้ประมาณ3กิโลนะคะที่เขาตัดเอาในส่วนของหนวดนะคะไปแยกส่วนขายแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนวดด้วยนะคะในช่วงนี้ขอบอกว่าช่วงปลาหมึกนี่ก็คือปรับตัวขึ้นเยอะมากเลยนะคะจากเมื่อวานขายโลละ220นะคะวันนี้มาเป็นกิโลละ250บาทแล้วนะคะเพิ่งดูเมื่อเช้าเนี่ยคนที่ซื้อไปเมื่อเช้านี่แสดงว่าโชคดีนะคะยอดเลยเพิ่งได้ดูเมื่อสักครู่นะคะลวกไปอีกค่ะยังไม่พอนะคะอันนี้ให้คำตอบไม่ได้ว่ากี่นาทีนะคะเพราะว่าเราจะลวกจนเขาเซตตัวพ่อไปเห็นไหมคะหมึกเริ่มจะมีสีขุ่นๆแล้วสีขาวขุ่นเข้ามาข้างในแล้วนะคะยังไม่พอนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเขาขึ้นจากน้ำร้อนตอนนี้นะคะหมึกจะคืนตัวแล้วก็ทำให้มันเป็นตัวอ่อนนะคะเป็นอ่อนเนื้อก็จะอ่อนทำยังไงให้เนื้อเขาแข็งแล้วก็เด้งนะคะกรอบเวลาทานนะคะสีเขาเริ่มจะเป็นสีขาวขุ่นเข้าไปข้างในแล้วนะคะสีขาวใสๆยังแค่ไม่ได้นะคะลวกให้เขารัดตัวเข้าไปอีกนะคะหรือว่าหดนะคะหดเข้าไปอีกค่ะรัดเขาจะได้เด้งเนื้อเด้งๆค่ะยังไม่พอนะคะยังไม่พอต้องกลับไปอีกไปเช็ดไปเ
เรื่อยๆนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเขาจะแข็งกระด้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะหยาบไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณทำได้ทำใจเย็นๆนะคะหมึกที่ออกมาก็จะกรอบอร่อยถ้าเราลวกอย่างนี้นะคะสามารถที่จะไปผัดทำข้าวผัดทำต้มยำอะไรต่างๆได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเอาหมึกสดๆลงไปในเครื่องของเรานะคะแล้วลวกไว้เนี่ยก็คือไปประกอบอาหารได้เลยนะเราชิมดูซิได้หรือยังได้ที่หรือยังมาที่หมึกข้าวผัดยังไงแซ่บมากเลยค่ะต้มต่อไปอีกหน่อยนะอีกหน่อยใจเย็นนะคะเราต้องใจเย็นในการทำอาหารให้อร่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นวัตถุดิบที่อร่อยก่อนนะคะถ้าวัตถุดิบที่เราทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นผลสำเร็จหมึกก็จะไม่สวยไม่เด้งอาหารที่ออกมาก็จะไม่อร่อยเหมือนกันนะคะอย่าใจร้อนในการทำกับข้าวนะคะค่อยๆทำเราก็จับเขาขึ้นมาจากน้ำร้อนเลยนะคะแล้วก็น็อกที่น้ำแข็งทันทีเลยก็จะได้ระบายความร้อนแล้วก็ตัวมันจะได้เด้งก็จะได้การลวกหมึกที่สวยงามแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนกับเฟรนช์ฟรายเลยนะคะนี่คือเนื้อหมึกกระดองค่ะเชิญนะคะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ